คนนี้เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักและก็รักเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่จอยรุ่งมิตรค่ะThank you.